ียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชนไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อวัดยางสุทธารามกันค่ะวัดยางสุทธารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใดและใครคือผู้สร้างแต่จากหลักฐานบางประการในข้อความจากหนังสือพระราชวิจารณ์ในจดหมายเหตุตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าพระเจ้าตากมาตั้งกรุงธนบุรีได้ระบุว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงธนบุรีโดยมี3กรมเป็นผู้สร้างประมาณปีพุทธศักราช2313ภายในวัดยางสุทธารามมีสิ่งที่น่าชมก็คือโบสถ์เก่าลักษณะโบสถ์มีศิลปะการสร้างเป็นโบสถ์มหาอุดคือมีประตูทางเข้าด้านหน้าฝั่งเดียวไม่มีประตูหลังสันนิษฐานว่าผู้สร้างเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยได้ชักชวนกันก่อสร้างเพื่อเสริมบุญบารมีของพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งนี้ที่หน้าบันของโบสถ์เก่าหรือวิหารที่เรียกกันในปัจจุบันนี้มีความวิจิตรงดงามของลายปูนปั้นให้ได้ชมกันเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยที่มีทั้งศิลปะไทยจีนและฝรั่งได้อย่างลงตัวโดยศิลปะการสร้างรูปแบบนี้นิยมทำกันในช่วงสมัยปลายอยุธยาภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิโดยมีความแปลกกว่าพระพุทธรูปองค์ทั่วไปก็คือนิ้วหัวแม่มือไม่จรดติดกันประชาชนนิยมเรียกองค์พระประธานในวิหารนี้ว่าหลวงพ่อใหญ่